คอนเฟิร์มแล้วอิงฟ้ามีร่วมงานกับแจ็คสันหวังไม่ได้สปอยเรียกว่าตั้งแต่แตะเท้าถึงประเทศไทยปุ๊บก็มีดราม่าตลอดเลยสำหรับกระแสของอิงฟ้าวราหะรองมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022หลังจากที่เจ้าตัวได้ลงสตอรี่ว่าจะได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นรีบสปอยทำไมแฟนคลับซัดกันนัวทำให้เจอกระแสตีกลับว่ายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการโพสก่อนได้หรอแค่ได้ร่วมงานไม่ได้แต่งงานและแฟนคลับบางส่วนก็เข้าใจอิงฟ้าว่าสาเหตุที่ลงสตอรี่ไปนั้นเพราะเจ้าตัวน่าจะตื่นเต้นไม่ได้อยากจะอวดอะไรเลยล่าสุดเพจแกลนวงในเอกธัญญาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าคอนเฟิร์ม28พฤศจิกายนอิงฟ้ามีร่วมงานกับแจ็คสันหวังโอ้ my god เรียกได้ว่างานนี้อิงฟ้าได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังจริงๆนะจ๊ะขอขอบคุณภาพจากฟ้าอิงฟ้าแกลนวงในเอกธัญญาและแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ